ดีค่ะก็วันนี้ตอนแรกมาพี่โจเขาบอกว่าให้เตรียมคอมพิวเตอร์แล้วก็กล้องดิจิตอลมาด้วยแล้วก็มีโปรแกรมไลท์รูมอะไรบ้างวันนี้ก็น่าจะคิดว่าพี่โจน่าจะแบบให้ออกไปถ่ายรูปแล้วก็หาเอารูปจากเรฟเฟอเรนซ์เอามาเป็นเรฟเฟอเรนซ์นะคะแล้วก็มาทำเป็นงานดีไซน์ใหม่สร้างขึ้นมาเป็นงานชิ้นหนึ่งมากกว่าแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอะไรค่ะต้องตามดูค่ะครับวันนี้ก็มาเรียน Mass Universe นะครับเมื่อวานก็เข้าไปดูใน Facebook อาจารย์ก็ให้เตรียมกล้องเตรียมอะไรมาเตรียมพวกกล้องอุปกรณ์ถ่ายภาพแล้วก็คอมที่ลงโปรแกรม Lightroom มาครับก็ยังไม่รู้ว่าต้องทำอะไรเหมือนกันตอนบ่ายคงรู้ครับเดี๋ยวเข้าไปเรียนก่อนก็ชื่อโจณัฐพลนะครับก็เป็นดีเรคเตอร์อยู่ที่ Into Studio แล้วก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาลัยต่างๆครับก็ทีนี้บริษัทที่ทำอยู่งานทุกวันเนี่ยจะทำงานเกี่ยวกับที่เรียกว่าดีไซน์บวกกับเทคโนโลยีคือเอาความเป็นอินเทอร์แอคทีฟระหว่างคนกับซอฟต์แวร์หรือคนกับคนเนี่ยมาเป็นหัวใจของการออกแบบนะฮะโดยที่งานที่ได้รับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างจะต้องใช้อุปกรณ์ไฮเทคก็คือเราต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับงานเช่น exhibition design พวกงาน lighting design พวกงานเวทีคอนเสิร์ตพวกงานต่างๆก็แอพพลายได้หลายแบบนะครับทีนี้ส่วนของเวิร์กช็อปวันนี้เนี่ยก็มันเป็น1วันก็เลยคิดโจทย์กับตัวเองว่าเอ๊ะเราจะเอาสิ่งที่เพราะเทคโนโลยีจะให้สอนกันมันอาจจะต้องใช้เวลานานแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันใน1วันเนี่ยจะต้องเป็นยังไงก็ลองคิดว่าสิ่งที่เรายังไม่เคยทำก็น่าจะเป็นการทดลองกับตัวเองเหมือนกันนะฮะส่วนตัวแล้วช่วงหลังๆเนี่ยชอบถ่ายรูปนะครับก็เลยคิดว่าเราจะเอาเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยถ่ายคนถ่ายสตรีทเนี่ยมันเป็นตัวโจทย์เป็นคอนเทนต์แล้วเราจะใส่ความเป็นอินเทอร์แอคทีฟเนี่ยเข้าไปกับงานก็เดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูกันว่าตอนภาคบ่ายเนี่ยเราจะทำอะไรกันก็คือพูดง่ายคือวันนี้เนี่ยเราจะให้ทุกคนเตรียมกล้องมาถ่ายรูปจะได้ทุกคนต้องถ่ายรูปเป็นอย่างไรทุกคนต้องถ่ายรูปเป็นแล้วก็มีเซนส์ของการกราฟิกหรือทุกคนไม่ว่าจะเรียนสาขาไหนเนี่ยจะต้องเป็นทูตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราจะแต่เราไม่ได้จะมาสอนถ่ายรูปเราจะสอนเอารูปที่เขาถ่ายเนี่ยมาทำให้มันมีความเป็นเทคโนโลยีบวกเข้าไปเพื่อให้เกิดความเป็นอินเทอร์แอคทีฟครับวันนี้นี่หลายคนอาจจะคิดว่าให้เอากล้องมาทำไมใช่ไหมครับเอามากันหรือเปล่าไม่เอามาจริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะใช้กล้องมือถือแล้วก็ได้หรือใช้กล้องเพื่อนหรือใช้กล้องผมหรือใช้กล้องอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าหัวข้อวันนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาเป็นกราฟิกดีไซน์ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ทุกคนก็จะน่าจะเบสทางด้านกราฟิกดีไซน์อยู่แล้วหรือเปล่าชีวิตแบบอาจจะเป็นคนที่แบบขี้เบื่อมั้งก็เลยอยากจะหาอะไรมันแล้วตอนนั้นมันเขียนโปรแกรมนั่งทำโปรแกรมอยู่ถ้าใครเห็นสไลด์แรกเนี่ยคือผมเรียนด้วยตัวเองนะเรียนทำแฟลชทำเป็นดิจิตอลพอร์ตฟิลิโอแบบคือสมัยนั้นไฮโซตอนนี้ยังทำแบบไม่ได้ไฮโซขนาดนั้นเลยแบบขึ้นมาปี๊บปี๊บปี๊บอย่างนี้เลยนะเหมือนกับใครเข้าไปเปิดเว็บสมัยก่อนที่มันแบบเจ๋งๆอ่ะที่เป็นแฟลชมีเสียงมีกราฟิกมีรูปมีวิ่งมีโมชั่นมีฟิสิกส์อะไรเงี้ยตอนนั้นแบบเรียนด้วยตัวเองก็นั่งแบบไม่มีใครสอนก็นั่งแบบเปิดทิวทอร์เรียลตอนนั้นเน็ตยังไม่ค่อย Google ยังไม่ Google ยังไม่ยังไม่ใช้อ่ะครับผมยังไหวผมยังไปเอา Yahoo อยู่เลยอ่ะสมัยนั้นยังไม่ดังที่จะหาซอสขนาดได้ขนาดนี้แล้วก็คิดว่าเอาวะเราต้องไปทางนี้แล้วกันแต่นั้นเผอิญโชคดีเรียนเป็นรุ่นแรกของสถาปัตย์ที่ A-Bac พอเปิดรุ่นแรกก็คือพูดง่ายเอ็นจุฬาเนี่ยไม่ติดหมดเลยอะที่เลือกไม่ติดเอ็นแบกก็ได้ว่าถาปัดเหมือนกันวะไปแต่มันมีภาคเดียวคือถาปัดกับอินทีเรียแต่ที่เราไปดูมันไอดีมันอีกอันหนึ่งมันไม่เก็บเราตอนนั้นไม่มีก็เลยอ่ะเรียนไปก็ได้พอเรียนปุ๊บมันก็ต้องชีวิตมันก็ต้องเบี่ยงเบนไปทางนี้แล้วผมมีความภูมิใจในการเป็นนักเรียนรุ่นแรกอยู่อะคือหลายๆคนอาจจะคือรุ่นที่แบบใครเรียนรังสิตรุ่นแรกถาปัดกราฟิกรุ่นแรกอะไรเงี้ยมันจะมีความเก่าอะไรบางอย่างอยู่แล้วผมคิดว่าในอนาคตไอ้ถาปัดเอแบกก็อาจจะมีเฮ้ยเราเป็นรุ่นแรกกว่าเราไปพูดได้อะไรเงี้ยคือถ้าเป็นรังสิตถาปัดรุ่นแรกก็เป็นอาจารย์จันฉิ่งอยู่บิวจีอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบเหมือนกับเป็นช่างภาพไปเป็นอะไรแบบไม่ได้เกี่ยวกับถาปัดเหมือนกันแต่เขาก็คือเขาแบบว่าเฮ้ยเขาเป็นนักเรียนรุ่นแรกอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเรียนนะครับเอาคร่าวๆเลยแล้วกันเดี๋ยวจะโม้ยาวสกินแคปเจอร์อีกแล้วที่แบบว่าเอาภาพมาบอกว่าตอนสมัยมันมีช่วงนึงที่ต้องไปพรีเซนต์งานที่ Visit Council ปีที่แล้วก็ครับครับเจอมาแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้อัปเดตด้วยนะครับนี่เป็นงานที่อธิบายภาพรวมก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปเล่าเรื่องงานจริงๆแล้วสไลด์ผมมีเยอะอาจจะพูดเร็วนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะให้เพราะว่าจริงๆแล้ววัน1วันน่ะจริงๆแล้วสิ่งที่ผมจะสอนมันอาจจะไม่ได้สอนดีป่ะเพราะว่าเดี๋ยวลองดูไปสักพักจะเริ่มรู้แล้วว่าเราจะเรียนกัน1วันได้อย่างไรนะฮะแต่ว่าเราว่าเราไหนๆเรามีโอกาสเจอกันเรามาแชร์เจอกันชีวิตดีกว่าเผื่อจะไปจุดประกายใครว่าจะทำอะไรแล้วเรามีเทคนิคและมีกิจกรรมให้ทำในเชิงเวิร์กช็อปในแนวความคิดด้วยนะครับการบ้านนี่อาจจะแบ
กำลังคิดอยู่ว่าควรจะมีการบ้านหรือจะเป็นการบ้านที่หนักที่สุดของ17ครั้งดีแต่ถ้าหนักเราก็ได้อะไรไงใช่ไหมถ้าหนักมันก็ได้อะไรมาถ่ายรูปเล่นคงไม่หนุกอันนี้ดูก่อนไม่มีงานผมไม่ใช่เป็นนั้นนะไม่ใช่เป็นช่างภาพที่ทำเงินกับการถ่ายภาพได้เลยไม่เกี่ยวอะไรกับการถ่ายรูปเราจะมาเอ็กซ์เพอริเมนต์กันด้วยกันนะครับแต่แค่ชอบเล่นกล้องตอนหลังก็เลยคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งวันเนี่ยเรามาทำอย่างนี้กันดีกว่าอันนี้เป็นอีกงานที่มันจะต้องพูดเพราะว่าเป็นงานที่มันสเกลใหญ่มันอลังคือทุกคนคงรู้จักทำสแควร์ดูในหนังใช่ไหมฮะดูมุมเนี่ยจะเห็นไอ้ตึกเนี่ยตึกยาวๆถ้าดูตรงนี้จะเป็นตีบที่แบบว่าเห็นเยอะที่สุดแล้วเห็นยาวๆแท่งๆตรงนี้ไหมฮะตรงเนี้ยมันคือจอที่เป็นตึกรอยเตอร์ที่มันตึกขนาดใหญ่แล้วเราก็ได้สายตรงนี้มาเป็นตึกแล้วก็ทำอะไรผมจะคร่าวๆแล้วกันก็ไปวิเคราะห์ไปทำโปรแกรมไปทำอะไรสุดท้ายแล้วจบมาเป็น installation ตัวหนึ่งให้คนไปกระโดดคนกระโดดปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเกมแข่งกันอะแล้วภาพไปขึ้นบนจอใครชนะขึ้นไปอยู่บนจอตรงกลางอะไรเงี้ยก็มีกิจกรรมแบบคือมันมีเรื่องราวผมเล่าให้เก็บเวิร์กช็อป TCC ไปเยอะมากเรื่องตรงนี้แต่อาจจะไม่เล่าให้ตรงนี้ฟังเพราะเรามาเปิดว่าชีวิตเราลำบากไปแล้วเราไม่เล่าเรื่องนี้ซ้ำแต่ว่าข้อดีของการได้ตัวนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีที่เราได้มันคือเรื่องของอินเทอร์เฟซอะไรบางอย่างคำว่าอินเทอร์เฟซเนี่ยคือแท่นกระโดดเนี่ยผมเอาไปติดตั้งเนี่ยมันเป็นการพูดว่ามันไม่ต้องใช้ไซเนตเนี่ยอินสตาแลชันตัวนี้คือเอาแท่นกระโดดไปวางคนมันก็รู้ว่ามันต้องกระโดดอะไรเงี้ยก็เลยเอาตัวนี้เป็นคิดว่างานเราอะถ้าเราไม่ใช้เท็กซ์เป็นตัวอธิบายเลยให้คนมาต้องมันพาร์ติซิเพชันมายุ่งกับเราเนี่ยควรจะทำอะไรก็คิดว่ามันจะต้องเป็นอินเทอร์เฟซที่มันง่ายแล้วขณะเดียวกันคนก็สนุกกับการออกจอเล่าไปเล่ามามันอาจจะเกี่ยวกับเวิร์กช็อปนี่แหละคนสนุกกับการออกจอคือคนเรามันสุดท้ายเนี่ยเขาไปกระโดดเนี่ยเพราะความสนุกในความสแควร์แต่ออกจอด้วยเนี่ยมันเกิดอารมณ์ที่แบบเฮ้ยชีวิตเราได้ขึ้นไอ้จอใหญ่นั่นเว้ยนั่งรอยเตอร์เนี่ยมันต้องมีสักครั้งในชีวิตได้ขึ้นวะก็ไปกระโดดกันแล้วถ่ายรูปขึ้นจอใหญ่อะไรเงี้ยเป็นแบ็คกราวด์นะครับก็เป็นจุดนึงที่ได้เรียนรู้ว่าไอ้เทคโนโลยีที่เราอุตส่าห์ทำแบบผมนั่งทำซีรีส์เลยนะอันนี้คือเราข้ามชีวิตลำบากไปแล้วแต่เราข้ามสเต็ปชีวิตลำบากในเรื่องการเรียนด้วยนะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจากเรียนถาปัดก็ทำวาดแบบใช่ไหมวาดแบบทำโปรแกรมได้นิดหน่อยทำแฟกได้เพราะว่าสนใจในตัวเองแต่พอไปนั่นไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับเหมือนเรียนอารมณ์เรียนเหมือนเรียนช่างอ่ะแต่ช่างที่ติดแตกอ่ะคือไม่รู้จะอธิบายยังไงคือเพื่อนจะมีตั้งแต่แบบคนที่เรียนศิลปะมาเรียนกราฟิกมาจะเยอะหน่อยเรียนภาษาอังกฤษเรียนดิจิเทอร์เป็นแบบทำหุ่นยนต์คือคนเหล่านั้นมันรวมกันแล้วมันจะเกิดอารมณ์ที่แบบว่าเขาจะช็อกอ่ะคือมันงงไปหมดเลยถ้าแฟไอ้ถ้าใครรู้จักฟาสั้นอาจจะรู้จักในเชิงของแฟชั่นมันเป็นโรงเรียนที่ดังในเรื่องแฟชั่นที่มีโปรเจกต์รันเวย์อะไรเงี้ยถ้าดูทำ UBC มันจะเป็นแบบมาแข่งกันที่ฟาสั้นครับแล้วคนที่เรียนที่ฟาสั้นมันก็จะแบบอารมณ์อย่างเงี้ยแต่งตัวก็แบบเด็กเกาหลีแต่งตัวแฟชั่นเขียนตานั่นนะคือทุกคนมันแฟชั่นประหลาดหมดเลยอ่ะแล้วเราก็จะเป็นเด็กเนิร์ดคณะอยู่คณะเดียวนะฮะคือสรุปแล้วเราทำเทคนิคคือผมต่อเซ็นเซอร์ยิงอินฟราเรดขึ้นตึกอะไรอย่างนี้เลยนะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ได้คือไม่ต้องมีก็ได้เอาแค่กล้องฉายขึ้นจอคนเนี่ยแล้วให้คนสร้างกิจกรรมเนี่ยคนมันก็หนุกแล้วเว้ยอะไรเงี้ยนะครับผมไม่เคยถ่ายรูปเลยจนมาถึงเมื่อ2ปีที่แล้วผมเห็นคนถ่ายรูปสวยๆผมก็มันไม่ใช่เราก็อยากไม่รู้อ่ะคือแต่จริงๆแล้วคนที่เรียนดีไซน์มามันควรจะมีเซนส์เรื่องของการถ่ายรูปและคอมโพสิชันประมาณนึงฮะคนจะมีกล้องถ่ายงานถ่ายพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงจุดนึงแล้วพอมันเก็บกดมั้งพอมันแบบว่าเฮ้ยเอาสักหน่อยว่าลองเล่นมาสักหน่อยซื้อจากกล้องเล็กๆซื้อมาจนบานปลายอ่ะซื้อกับเหมือนมันซื้อเอาว่าซื้อรถได้อะเพราะอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมลองกับชีวิตอีกอย่างหนึ่งคือเฮ้ยใครสังเกตไหมครับเราอายุประมาณนี้ใช่ป่ะก็จะมีเพื่อนที่จบมาด้วยกันเรียนมัธยมมาด้วยกันมันก็จะมาแนวเฮ้ยมันเจอกันในวงเล่าอ่ะเจอนักเรียนรุ่งอ่ะเฮ้ยมึงซื้อทองได้ป่าววะมันจะอารมณ์เนี้ยเฮ้ยชีวิตไม่อะไรวะเฮ้ยไม่เก็ตเราไม่ใช่เราก็จะไม่คุยกับมันเราจึงถึงจุดนึงผมว่าเฮ้ยเราเป็นบิสเนสเราต้องคุยกับมันให้รู้เรื่องอุ๊ยเล็กผมเลยคิดว่า1วันเนี่ยผมจะมาสอนวิธีเล่นหุ้นมันเป็น1วันอีกทีแล้วก็หรือเลือกอยู่2อันหรือว่าสอนถ่ายรูปดีซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องใหม่ที่ผมเพิ่งทำมาเมื่อปี2ปีนะครับก็เลยตัดสินใจว่าหุ้นคงไม่อิน
คงไม่ค่อยอินกันแต่มันก็น่าจะสนุกเพราะว่าเขาจะมาสอนทำไมในเมื่อเราเล่นแล้วเสียใช่ป่ะมาสอนแล้วให้เล่นวิธีเล่นแล้วเสียเอออย่างเงี้ยสอนได้แต่ว่าถ้าคือสรุปเลยนะครับเรามันไม่เหมาะกับอะไรทางเนี้ยเราดูของเราดีแล้วนะครับเราก็อย่าไปยุ่งกับมันทีนี้พอซื้อกล้องมันเริ่มเขิมอ่ะพอมันเริ่มซื้อกล้องมันแบบเฮ้ยชีวิตเรามันต้องสุดๆต้องจัดไปอ่ะเราก็เลยแบบซื้อขายใช้ซื้อจนมาจบที่กล้องยี่ห้อไลก้าเป็นกล้องที่เทคโนโลยีน้อยและราคาแพงมากแต่มันได้ความภูมิใจว่าเรามีอัซเซอรี่แม่งเหมือนกับขับเบนซ์ไว้ขึ้นรถเมล์แต่กูมีไลก้าเหมือนกับขับเบนซ์ไว้อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าซื้อมานะครับแล้วก็เริ่มแบบสนุกกับมันเริ่มถ่ายรูปแล้วก็ส่งมันจะมีเว็บคอมมูนิตี้ของไลก้าคือแบบเหมือนกับให้คนส่งรูปไปแล้วคนที่ระดับนี่คือแบบรูปดีมากอะไรเงี้ยก็ผมก็เริ่มถ่ายรูปแล้วก็เริ่มซื้อคือไม่ได้เป็นคนถ่ายเก่งอะแต่แบบมันสนุกอะมันสนุกแบบว่าถ่ายแล้วแบบเฮ้ยได้ก็ถ่ายชีวิตประจำวันอะไปงานแต่งงานถ่ายแฟนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้คือไปถ่ายก็ถ่ายมีอะไรผมก็คือความเท่อันหนึ่งของการถ่ายรูปคือผมจะไม่ทำเงินกับมันอุปกรณ์ผมแพงมากเลยนะมันควรจะทำเงินกับมันเป็นอุปกรณ์เดียวที่ซื้อมาแล้วไม่ทำเงินแต่ผมจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคือเนี่ยแหละฮ็อบบี้จะทำเป็นฮ็อบบี้แล้วจะซื้อใจคนผมจะไปงานแต่งงานทุกอันที่ผมรู้จักแล้วผมก็จะถ่ายแบบถ่ายแบบซีเรียสเลยนะกล้องถ่ายแล้วผมก็จะอัปโหลดเฟซบุ๊กภายในคืนนั้นแล้วทุกคนก็แบบเฮ้ยแล้วเนื่องจากมันไม่ใช่กล้อง iPhone อ่ะ iPhone มันจะถ่ายแล้วมันจะอ๋อนี่แท็กมาแล้วแต่ของเราถ่ายด้วยไลก้าแล้วเลนราคาแบบซื้อรถอ่ะแล้วเราลง Facebook ภายในคืนนั้นนี่คือคอนเซ็ปต์ผมใครติดตาม Facebook ผมจะอาจจะเบื่อพวกอัลบั้มพวกเนี้ยดมีพวกนี้มั้ยเค้าก็จะ Amazing กันดิเฮ้ยรูปไปจ้างสตูดิโอมาแสนนึงอ่ะมันรอ3เดือนอ่ะแล้วบางทีแล้วผลที่ได้ตอบมาคือแบบรูปมันไม่ได้ดีเท่ากับที่เราถ่ายแต่อันนี้ไม่ได้ยอมตัวเองนะแต่นี่คือผลที่ได้รับกลับมาแต่ความฮาผมคือแต่งคือเนี้ยยังไม่ทันอะไรกันเลยเนี่ยผมโพสต์รูปคุณแล้วอะยังขึ้นหอยังไม่นับตังค์เลยเอางี้ดีกว่ายังนับตังค์อยู่เฮ้ยมันโดนแท็กแล้วว่ะแล้วพอเข้าไปดูคนก็จะเลชั่นอะไรเงี้ยคือนี่คือคอนเซ็ปต์ส่วนตัวแต่ที่นี่ก็คือเราจะมาทำเวิร์กช็อปกันนะครับตอนที่อยู่นิวยอร์กผมเจอคนนี้เป็นงานเอ็กซิบิชันหนึ่งอันชื่อว่าทีมฮอกกินสันอันนี้นี่แม่งสุดๆอะคือเขาทำอะไรก็ไม่รู้อะผมแต่ผมไปแล้วผมกรี๊ดเลยคืออันเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งอันคือเป็นภาพเหมือนกับ portrait installation เงี้ยแต่แบบไม่ได้มี interactive เลยนะเอ้ยหรือ interactive ให้คนแบบเดินผ่านแล้วไอ้หน้าคนนี้ก็จะบูดเบี้ยวเพราะว่าเอามอเตอร์เนี่ยมาบิดภาพมอเตอร์จริงๆนะฮะมอเตอร์สายไฟเลยระยะนี้มาบิดไอ้ภาพปริ้นเนี่ยภาพปริ้นด้วยไม่ใช่จอด้วยแล้วเกิดอารมณ์แบบหน้ามันเปลี่ยนอะหน้าถูก transform อะอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเอา segment ของหน้าเนี่ยมา deform มาด้วยการใช้มอเตอร์ไปหมุนภาพจริงๆอะอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจอันนึงลองไปดูได้คนนี้เป็นคนที่เจ๋งประมาณนึงนะครับสมมุติว่าเรามีความสามารถในการที่แบบดูหน้าดูยิ้มได้เนี่ยได้ทำอะไรกับมันได้ไหมเรามีความสามารถในการแบบ detect ตากับพริบได้เนี่ยเราจะทำอะไรกับมันได้ไหมแขนเนี่ยทำอย่างนี้แล้วคอมพิวเตอร์มันรู้ว่าเรายกแขนอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะทำอะไรกับมันได้ไหมเสียงดังเราจะทำอะไรกับมันได้ไหมตัวเรามาอยู่หน้าจอขยับซ้ายขยับขวาเราจะทำอะไรกับมันได้ไหมนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะทำอ่ะตอนแรกผมคิดอยู่ว่าถ้ามากันครบๆเนี่ยเราจะแบ่งเป็นกลุ่มดีไหมเราสร้างโจทย์นะครับคือเดี๋ยวเราจะมาคุยกันคือวันนี้อาจจะเป็นการใช้ไอเดียและการถ่ายรูปเก็บข้อมูลคือสมมตินะเรามาช่วยกันคิดกันเลยก็ได้นะฮะอันนี้มันครั้งแรกที่ผมทำนะผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันก็มาเอ็กซ์เพรียนกันด้วยกันนี่แหละสมมติเอาเสียงก่อนแต่เอาคำเราอยากจะเป็นภาพก่อนวิดีโอก็มีเป็นได้สมมติเสียงก่อนนะตอนแรกคนนั่งหลับไงแล้วพอเราตบมือปุ๊บไอ้นี่แม่งตื่นง่ายๆเลยอินเทอร์แอคชั่นเป็นภาพยิงไปที่จอเนี้ยแต่เราถ่ายสองช็อตช็อตแรกคือคนหลับอีกช็อตนึงคือคนสะดุ้งฉะนั้นเนี่ยภาพเนี่ยมันจะเป็นภาพนิ่งมันจะไม่ให้วิดีโอแต่พอเราตกมือไอ้นี่มันตื่นอย่างเงี้ยมันก็อินเทอร์แอคทีฟแหละสิ่งที่ต้องทำคือถ่ายเขาหลับกับถ่ายเขาตื่นลองคิดดูนะลองคิดดูอีกอันนึงสมมติเราเป็นภาพนิ่งอย่างงี้เราก็จะถ่ายไว้อย่างนี้เลย snap ไว้อย่างงี้แล้วพอเราใช้เนี่ยเว็บแคมใช้เทคโนโลยีมาคนยืนดูตรงไหนหน้าจอเนี่ยไอ้ภาพนี้หันหัวตาม
คือเปลี่ยนมุมอ่ะคือเหมือนถ่ายพอร์ตเทรตอ่ะปกติมันดูได้ไดเมนชันเลยใช่ป่ะแต่นี่คือเราเดินไปเดินมาไอ้ภาพนี้เปลี่ยนไดเมนชันการมองให้ดูได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องนึงเดี๋ยวผมจะเปิดโชว์จริงๆแล้วมันเสียดายนะถ้าเปิดโชว์ได้เลยยกมืออย่างเงี้ยองศาของนิ้วองศาของข้อมันเป็นตัวเลขที่คอมพิวเตอร์เรารับรู้ได้ด้วยทูของ Open Server เมื่อกี้เราจะทำไงให้เรายกมือนี้แล้วภาพมันยกมือตามผมว่าฮ่าๆก่อนนะเราใช้ความครีเอทีฟของเราเดี๋ยวเราคิดต่อนะครับกระพริบตาสมมติเราเปิดตากระพริบตาปุ๊บทุกครั้งที่กระพริบตาภาพเปลี่ยนอีกคนทั้งการกระพริบตา1ครั้งเราจะเปิดมาดูภาพเปลี่ยนเสมอได้มั้ยอะไรเงี้ยหรือลองถ่ายเค้าเวลาพี่ช่วยทำแบบพี่ช่วยร้องจากเสียงต่ำไปเสียงสูงขึ้นหน่อยดิแล้วก็อัดเป็นทีละช็อตสมมตินะแล้วเราค่อยแบบคนดูเนี่ยหน้าจอเนี่ยสมมติว่าร้องเพลงแล้วร้องคีย์ไหนอ่ะเท่ากับปากของคนนั้นในคีย์นั้นอะไรเงี้ยลองคิดดูที่จริงมันทำได้อีกเยอะนะที่จริงแล้วมันก็ไปทำอะไรได้อย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นเรื่องของภาพก็ได้เช่นกระพริบตาแล้วปิดไฟอะไรเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันเลยเทคโนโลยีเดียวกันถ้าอีกเวิร์กช็อปนึงเราจะทำอะไรแบบนั้นนะครับตอนนี้เราขอวันนึงเราขอแบบเอาเรื่องนี้ก่อนทีนี้ทูที่จะใช้เนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบสะกดผิดอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ต้องเครียดอันนี้เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเรามาทำแต่ว่า Xcode มันจะมากับ developer ของ Mac ครับถ้าใครเป็นใครอาจจะมีอยู่แล้ว Open Framework คือไอ้ตัวมันตกตัว E ไปตัวนึง Frame F R A M แล้วก็ E นะครับเป็นทูที่มันเป็น source code ภาษา C ที่เราเห็นหน้าแรกอ่ะมาทำได้ Mac OS P บางคนรู้จักที่โพสไปใน Facebook แล้วเฮ้ยต้องมี Mac ด้วยเหรออะไรก็ทำได้ตอนนี้เนี่ยเราลองคุยกันมั้ยคุยกันว่าเราจะอยากจะแบ่งมั้ยให้แบ่งเลยมั้ยนี่ตรงนี้ทำงี้ทำงี้หรือว่าคิดกันเองเลือกกันเองวิดีโอก็ได้ใครเอากล้องที่มีวิดีโอได้ครับอะไรนะฮะเสียงมากับเสียงก็ได้แต่เสียงมากับวิดีโอได้มั้ยหรืออะไรเงี้ยคือถ้าอัดวิดีโอแล้วเสียงมาด้วยกันเนี่ยจะง่ายหน่อยถ้าเสียงแยกกันมาก็ได้แต่จริงๆแล้วคือในใจเนี่ยอยากจะให้เล่นอะไรกับภาพนิ่ง stop image นะครับถ้าคิดง่ายๆอ่ะให้เรายกมือแล้วรูปก็ยกมือตามองศาที่เรายกตามเงี้ยก็ต้องถ่ายทุกซีเควนซ์ของคนที่กำลังยกมืออยู่เป็น motion พอคนมาถึงอันนี้เวฟอันนั้นเวฟตามเอาไม่ไหลไงก็ได้ไงใช่ไหมครับหรือว่าไอ้บลิงก์เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเสถียรเพราะว่าบางทีเนี่ยคอมพิวเตอร์มันก็เห็นบางคอมพิวเตอร์ก็ไม่เห็นอยู่ที่แสงอยู่ที่ระยะด้วยเนี่ยฉะนั้นการหลับตาบางทีมันจะไม่ประสิทธิภาพขนาดนั้นน่ะแต่แบบลองคิดดูมันก็ทำได้ค่ะก็เมื่อกี้พี่โจสอนเสร็จแล้วเป็นสอนเกี่ยวกับเรื่องการทำอินเทอร์แอคทีฟอะค่ะแล้วก็สั่งโจทย์มาว่าให้เราออกไปถ่ายหาภาพเรฟเฟอเรนซ์พอร์ตเทรตอะไรก็ได้ซึ่งก็ไปดูว่ามีใครอะไรให้น่าถ่ายบ้างให้ถ่ายออกมาเป็นแบบแต่ละแอคอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าถ้าเราอยากจะทำโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมนึงเกี่ยวกับการยกแขนวัดองศาแขนแล้วก็ต้องไปถ่ายคนคนนั้นนะคะทำท่าแบบแขนทีละองศาอะไรอย่างงี้ซึ่งของหนูเองก็ยังไม่รู้ว่าจะทำเป็นอะไรก็จะออกไปหาแรงบันดาลใจข้างนอกแล้วก็อาจจะมีทั้งคนทั้งหมาอะไรแบบนี้ปนๆกันไปเอามาลองดูกันค่ะครับก็เมื่อกี้ก็เรียนมาแล้วก็ได้โจทย์มาเรียบร้อยแล้วก็คือให้เราไปถ่ายรูปแอคชั่นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่มันจะมีอินเทอร์แอคทีฟกับคอมพิวเตอร์ได้ครับก็เดี๋ยวไปหาถ่ายโดยมีแบ่งกลุ่มกับเพื่อนนะครับว่าเราจะอินเทอร์แอคทีฟยังไงเราจะยกมือหรือจะกระพริบตาแล้วให้ในคอมเนี่ยมันทำตามเราครับช่วงบ่ายนะครับเราให้โจทย์น้องๆเนี่ยที่เข้ามาร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยให้ออกไปถ่ายรูปกันซึ่งโจทย์ของเวิร์กช็อปครั้งนี้เนี่ยจะเอาผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีกับรูปถ่ายซึ่งน่าจะเป็นงานทดลองระดับหนึ่งซึ่งรวมกันระหว่างการศาสตร์การถ่ายรูปกับศาสตร์ของการทำเรื่องเทคโนโลยีนะครับโดยที่โปรแกรมที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ทางด้านอินเทอร์แอคทีฟซึ่งเราจะมีโปรแกรมหลายๆอย่างเช่นเป็นภาษาของภาษา C เองหรือว่าจะเป็นโค้ดของซอร์สโค้ดที่เขามาให้อยู่แล้วแต่เราจะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาทำให้เกิด
การ experience การมีประสบการณ์ร่วมกับภาพถ่ายที่เป็นภาพ portrait คนเนี่ยได้อย่างไรนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มจากการให้น้องๆได้ออกไปถ่ายรูปคิดคอนเซปต์มาแล้วไปถ่ายรูปตามที่เราบอกไปแล้วว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถจะทำอะไรได้ในเชิงของการเป็น input นะครับซึ่ง output เนี่ยน่าจะเป็นรูปถ่ายของตัวรูป portrait ที่แต่ละคนเนี่ยจะคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาว่าจะถ่ายแบบไหนนะฮะโดยกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยตอนช่วงบ่ายเราจะเอารูปถ่ายที่เป็นคอนเทนต์ของน้องๆทุกคนเนี่ยกับคอนเซปต์ของเขาเนี่ยมาเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อจะสร้างเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปโดยที่เราเขียนเองโดยที่ใช้ทูหลายๆโปรแกรมนะครับเป็นตัวของอย่างเช่น Open Frameworks หรือว่า Max MSP นะครับเพื่อเอาทูตัวนี้เนี่ยมาสร้างเป็นแอปพลิเคชันส่วนตัวที่จะตอบกับงานที่เขาอยากจะทำเชิงของคอนเซปต์ที่เขาต้องการจะคิดขึ้นมาก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าช่วงบ่ายเนี่ยการเขียนโปรแกรมสดๆที่เรายังไม่เคยทำมาก่อนแต่เราเตรียมมาแล้วกับรูปถ่ายกับคอนเซปต์ของน้องๆที่กลับมาจากการถ่ายรูปเนี่ยจะเป็นยังไงก็ลองติดตามกันครับที่ออกไปถ่ายรูปเอาหาซอสมาแล้วนะคะก็กลับมาบอกเหมือนกับบอกโปรแกรมว่าเราอยากทำโปรแกรมอะไรค่ะก็โปรแกรมสำหรับโปรแกรมที่แอมคิดอยากจะทำเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่ามีหน้าคนหนึ่งอยู่ในกระจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมีคนหนึ่งเดินเข้าไปแล้วเขาโปรแกรมเนี้ยจะวัดความสุขตามหน้าของเราค่ะถ้าเกิดคนที่เดินเข้ามาสองเนี่ยมีอารมณ์มีความสุขก็แบบอย่างเช่นแบบมีหน้ายิ้มหรือว่าทำหน้าบึ้งอะไรอย่างเงี้ยหน้าในกระจกนั้นนะคะหน้าอีกคนหนึ่งอ่ะก็จะแสดงอาการแบบนั้นกลับคืนมาผมคิดว่าเป็นจากโจทย์เดียวกันครับผมก็ไปคิดว่าเป็นเหมือนกับว่าเซ็นเซอร์ที่จับมือที่ต่อยออกไปแล้วถ้าสมมติว่าเรามือเราขยับไปเรื่อยเนี่ยหน้าของตัวภาพที่เป็นเอาท์พุตเนี่ยก็เหมือนกับโดนชกไปจริงก็จะหันไปตามนั้นนะครับก็คล้ายๆอย่างเงี้ยครับผมก็ถ่ายเขาเป็นพระเอกก็เหมือนเป็นเทคนิคใหม่ๆที่คือเราเคยเห็นอยู่แล้วแต่เราไม่คิดว่ามันสามารถทำได้ครับก็เห็นว่ามันเขียนโปรแกรมเขาก็มีเป็นโฟลว์ชาร์ทที่มันดูง่ายมากขึ้นครับคือดูภายนอกมันเหมือนที่อาจารย์บอกมันจะยากครับไม่คิดว่าจะทำได้แต่ก็มันก็มีทางให้เราจะทำได้ครับสรุปวันนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นทีเดียวเพราะว่าน้องๆที่เราเจอเวิร์กช็อปเป็นครั้งแรกและส่วนใหญ่เวลาเจอไม่ว่าจะมีการสอนตามหาอะไรครั้งแรกมันจะเป็นครั้งที่งงๆครับเราจะต้องปรับตัวต้องมาอธิบายก่อนแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เราอัดทุกอย่างที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นในวันนี้แล้วก็ดูซิว่าแต่ละคนจะขนาดเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่สอนไปในวันนี้ในเชิงของเทคโนโลยีหรือว่าในเชิงของแนวโปรแกรมเมอร์เนี่ยน้องๆเขาจะรับได้หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเตรียมมาเป็นตัวหลักของวันนี้ก็คือการถ่ายรูปซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้หลายคนสนุกกับมันตอนแรกได้คิดโจทย์กับการถ่ายรูปเพราะเชื่อว่าการถ่ายรูปมันเป็นภาษาแบบกลางๆนะครับที่ไม่ต้องมีความรู้ทางด้านไหนก็ทุกคนก็จะมีเซนส์ของการเก็บข้อมูลผ่านเฟรมตรงนี้การดูการอะไรก็พอมาช่วงบ่ายเราก็มาทำสิ่งที่เปิดว่าเขาจะสามารถจะใช้โปรแกรมที่เราสามารถจะเขียนเองขึ้นมาอย่างง่ายๆเนี่ยเอามาทำโปรแกรมเขาต่อยังไงซึ่งหลายๆคนก็ดูมีความสนใจแล้วก็น่าจะไปทำต่อได้เพราะผมก็คงไม่ได้สอนทุกๆอย่างในวันเดียวได้ก็เลยสอนไปนิดๆหน่อยๆที่จะไปเขาไปสานต่อกับโปรแกรมเขาได้นะครับแล้วก็คาดว่าสิ่งที่เราให้ทำไปวันนี้ในเชิงของการถ่ายรูปต่างๆเนี่ยน้องๆเขาจะกลับไปเอาไปทำเป็นแอปพลิเคชันอินเทอร์แอคทีฟที่มันเกี่ยวกับรูปถ่ายที่เขาทำมากับแอคชั่นต่างๆที่ใช้เซ็นเซอร์หรือใช้กล้องเป็นตัวจับเนี่ยเพื่อให้เกิดการแสดงผลต่างกันต่างรูปแบบถือว่าเป็นงานทดลองสนุกๆเกี่ยวกับภาพถ่ายก็วันนี้ก็ประทับใจน้องๆทุกๆคนครับที่ให้ความสนใจแล้วก็หลายๆคนที่มาร่วมแล้วก็สนุกกับมันครับ